เมื่อวานนายกชายสสเดชอิฐขาวทองนะครับแจกนะครับอุปกรณ์การแพทย์แจกหน้ากากอนามัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยเนี่ย 150,000 ชิ้นนะครับกระจายในพื้นที่เขต5นะครับอำเภอรัตภูมิควรเนียงบางกล่ำแล้วก็สิงห์นครนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่นายกชายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูแลอยู่นะครับท่านนายกชายครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณวิชาญสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับครับเมื่อวานเนี่ยระดมทุนจากเพื่อนๆถ้ารวมยอดเงินแล้วเนี่ยนายกชายระดมมาสักเท่าไหร่แจกหน้ากากไป 150,000 ชิ้นถุงมือหมื่นชิ้นอะไรต่างๆเยอะเลยเมื่อวานเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านนายกครับครับก็ตัวผมเนี่ยเป็นผู้แทนของเขต5ซึ่งต้องยอมรับว่าเขต5เนี่ยเป็นเขตบ้านนอกเขตชนบทนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในบ้านผมเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยจะด้อยกว่าคนในเมืองนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปพบปะพี่น้องประชาชนตามงานการต่างๆปรากฏว่าหลายคนบอกว่านายกหน้ากากไม่รู้จะซื้อที่ไหนข้อที่สองอ๋อเราไปซื้อมาได้แล้วแต่คุณภาพไม่ดีเลยเหมือนได้ของปลอมมาแล้วประการที่สามเขาบอกว่าแพงหน้ากากแพงนายกเราไปซื้อ30-40 บาทเราซื้อขนมให้ลูกกินดีกว่าซื้อไข่ซื้ออาหารให้ลูกกินดีกว่าผมก็เห็นอย่างนี้ผมก็กังวลนะครับผมมีความกังวลว่าเราต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐกับรัฐบาลอย่างจริงจังถ้าเราปล่อยปละละเลยอย่างเงี้ยเองว่ามันจะอันตรายมันจะแพร่เชื้อได้ง่ายผมเลยตัดสินใจร่วมกับเพื่อนๆตอนแรกผมคิดก่อนเพื่อนๆที่รู้ที่ใกล้ชิดนะครับก็บอกว่าถ้าชายทำผมหุ้นด้วยรวมกันผมว่าถ้ารวมเป็นเงินเนี่ยนะครับเกือบ2 ล้านนะครับรวมกันเพราะเราแจกมันไม่ใช่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวเราแจกเครื่องวัดอุณหภูมิทุกโรงพยาบาลตำบลด้วยเรามีถุงมือด้วยและที่สำคัญเรามีชุด PPE เนี่ยจะให้กับโรงพยาบาลทั้ง4 โรงพยาบาลในเขตเลือกตั้งที่5นะครับ PPE เราสั่งจากจีนนะครับ200 ชิ้นแล้วก็ N95 อีก 1,000 ชิ้นนะครับไอ้นี่ต้องสั่งมาจากประเทศจีนซึ่งของจะถึงวันนี้นะครับไอ้นี่ต้องไปเดินแจกตามโรงพยาบาลอีกก็เป็นเงินที่สูงพอสมควรแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่คนที่ผลิตหน้ากากเนี่ยเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งนะครับครับร่วม200 คนที่แสดงความจำนงมาขอเย็บหน้ากากนะครับเป็นการผลิตด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมซื้อผ้ามาจากกรุงเทพนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองคุณภาพว่าเป็นผ้ามัสลินอย่างดีสามารถซักได้เป็นร้อยครั้งได้นะครับครับผมให้ค่าเย็บชิ้นละ3 บาทครับชิ้นละ3 บาทให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ที่บ้านว่างงานอยู่พอดีก็เอางานไปทำก็ได้เฉลี่ยไปทั้งเขต5ครับคุณพิจารณ์ครับครับมาตรการแรกนายกชายแจกหน้ากากแจกชุดวัดอุณหภูมิถุงมือชุด PPE N95 รวมไปถึงน้ำยาเจลล้างมือแล้วเนี่ยนะครับผ่านรพสตผ่านโรงพยาบาลผ่านอสมลำดับที่2เนี่ยนะครับนายกชายมีแผนอะไรอยู่ในใจบ้างจากการที่ได้สัมผัสพี่น้องประชาชนต้องช่วยพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้เนี่ยนายกชายว่าอะไรต้องช่วยและนายกชายมีแผนจะทำอย่างไรที่จะช่วยชาวบ้านต่อครับก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องการป้องกันเรื่องความระมัดระวังตัวเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเริ่มมีความพร้อม 100% แล้วนะครับครับแต่ต่อจากนี้เนี่ยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความยากจนความอดอยากของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นี้ไปอีกสัก2 หรือ 3 เดือนนะครับพี่น้องก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีรายได้นะครับตรงนี้ผมต้องคิดเมื่อคืนก็ได้เรียกนายกเทศบาลนายกอบต.ส่วนหนึ่งในเขต5นะมานั่งหารือกันว่าเราจะคิดเรื่องหาสิ่งของนะครับไปแจกให้พี่น้องประชาชนเช่นข้าวสารที่จำเป็นเบื้องต้นเนี่ย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากต้องหารือกับอบจ.ด้วยนะครับเพราะอบจ.เนี่ยมีงบประมาณอยู่ในมือนะครับครับงบที่หนึ่งงบที่หนึ่งของอบจ.ก็คืองบกลางสามารถใช้ได้เลยงบก้อนที่สองก็เป็นงบเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมกีฬาต่างๆซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้เลยในช่วงนี้นะครับครับสามารถเอางบนั้นมาแปลงเป็นของสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนสามารถแจกพี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งเป็นงบประมาณผมว่าอบจ.วันนี้ร้อยล้านถือว่าน้อยไปนะครับครับแล้วต้องร่วมกับท้องถิ่นอื่นๆผมถามแล้วท้องถิ่นอื่นยินดีนะครับที่จะสมทบสมมติอบจ.ออกร้อยล้านนะครับเทศบาลต่างๆสมทบคนละที่ละสองล้านสองล้านสองล้านเอามาร่วมกันแล้วก็กระจายปูพรมทั้งจังหวัดผมคิดว่าน่าจะเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดได้นะครับครับแผนต่อไปที่ผมคิดแต่ในส่วนของภาคเอกชนผมก็ต้องหารือกับเพื่อนๆผมบอกว่าพอมีกำลังอีกไหมที่จะระดมกันซื้อของให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากจนจริงๆนะครับสำหรับภาคเอกชนจะให้ทุกคนไม่ได้เพราะว่าเรามีข้อจำกัดแน่นอนนะครับเราอาจจะครับหมู่บ้านหนึ่งสัก50ครอบครัวหรือ100ครอบครัวที่ลำบากยากจนจริงๆนะครับมารับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่พอมีกำลังพอมีเงินอยู่บ้างเนี่ยเขาต้องเข้าใจที่เขาไม่ได้สิทธิ์นะครับครับอยากให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคนคิดเป็นคนพิจารณานั่นคือหมากต่อไปเพราะผมเป็นห่วงนะครับว่าพี่น้องประชาชนต้องยากจนต้องลำบากแน่นอนนะครับที่แผนสองที่ต้องคิดไว้ครับวันก่อนนายกชายพูดขึ้นมาเรื่องของโรงครัวอาจจะเป็นโรงครัวประจำตำบลหรือว่าโรงครัวประจำหมู่บ้านเพื่อปรุงอาหารแจกพี่น้องประชาชนที่ยากจนจริงๆหรือว่าที่ขาดแคลนถ้ามันอยู่นานไปไม่ได้ทำงานไม่อะไรก็ตามเนี่ยพี่น้องประชาชนถ้าได้ช่วยบรรเทาตรงนี้ก็จะลดความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้เยอะเรื่องโรงครัวเนี่ยนายกชายจะทำจริงๆหรือว่าจะทำพื้นที่ใดเป็นต้นแบบขึ้นมาได้บ้างไหมครับตอนนี้คือจริงๆถ้าในเขต5ผมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นภาพกว้างนะครับไม่ค่อยมีชุมชนหนาแน่นตอนความเดือดร้อนเรื่องอย่างนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับแต่ก็ติดแผนไว้นะครับอยากได้ข้าวสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายก่อนนะครับแต่โรงครัวเนี่ยผมคิดว่าในสังคมเมืองเพราะว่าทุกคนมาอยู่บ้านเช่าทุกคนไม่มีที่อยู่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มีรายได้เนี่ยสังคมเมืองเช่นหนาดใหญ่อย่างเงี้ยผมว่ามีความจำเป็นมากกว่านะครับที่ได้รับการอาหารเป็นรายวันนะครับสำหรับข้างนอกเนี่ยผมได้หารือกับทีมนายกแล้วอาจจะมีแผนรองรับแต่ว่าถ้าแก้ได้อยากให้แก้เป็นข้าวสารอาหารแห้งให้พี่น้องไปปรุงอาหารที่บ้านของตัวเองยังสะดวกกว่านะครับเพราะพื้นที่มันกว้างไกลมากครับมันไม่เหมือนสังคมในเมืองที่อยู่กันแน่นหนาครับท่านเมื่อวานผมไปสำนักงานสสเขต5รัฐภูมิสำนักงานของนายกชายสร้างขึ้นมาใหญ่โตนะครับพื้นที่เนี่ยเป็น20ไร่เลยนะครับท่านนายกชายสร้างสำนักงานมีตัวอาคารใหญ่โตอยู่หน้าเขาคูหาอำเภอรัตภูมิอยู่ติดถนนสาย41เนี่ยเจตนาของนายกชายที่สร้างสำนักงานใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเพื่ออะไรด้วยครับคือตรงนั้นผมถือว่าเป็นศูนย์รวมของพี่น้องในเขต5อาจจะเป็นศูนย์รวมของพี่น้องในจังหวัดสงขลาก็ได้นะครับในรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆและที่สำคัญผมมีหลายสิ่งหลายอย่างในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นครัวไทยครัวมุสลิมมีที่ละหมาดมีที่ไหว้พระนะครับเราอยู่กันแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันผมอยากให้พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนใต้หรือพี่น้องในจังหวัดอื่นได้เห็นว่าเราไทยพุทธไทยมุสลิมเราอยู่กันด้วยความรักด้วยความเข้าใจเราอยู่กันได้นะครับมีห้องประชุมขนาดใหญ่โอเพนแอร์เนี่ยสามารถประชุมคนทีละ 3,000 คนได้แล้วชั้น2ที่ยังไม่เสร็จนะครับคุณญาติชั้น3เนี่ยมีประชุมเล็กประชุมได้ทีละ200คนซึ่งเป็นห้องแอร์นะครับผมก็พักที่นั่นด้วยนะครับแล้วต่อไปเนี่ยผมจะอยู่ที่สำนักงานทุกวันเสาร์พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรมีเรื่องอะไรจะไปหาผมทุกวันเสาร์ผมจะอยู่ทั้งวันนะครับเพื่อรองรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนะครับครับนอกจากนี้ผมจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นชนประธานไม่ว่าตัวแทนอบจไม่ว่าตัวแทนทางหลวงชนบทหรือกรมทางหลวงที่มีส่วนในการพัฒนาจังหวัดเนี่ย1เดือนต้องไปพบปะพี่น้องผม1ครั้งนะครับเพื่อรับเพื่อฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนว่าคนในสงขลาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างท่านต้องไปรับปัญหาจากที่ที่เดียวได้เลยนะครับครับครับถือว่าตรงนั้นเป็นไฮไลท์เป็นศูนย์กลางนะครับเป้าจะเปิดทำการจะเปิดสถานที่จริงๆที่วางเป้าไว้เมื่อวันไหนเวลาใดครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จพร้อมๆกับโควิดเนี่ยครับผมคิดว่าปลายปีนี้จะเสร็จแน่นอนนะครับแล้วงานแรกที่ผมคิดผมต้องเลี้ยงขอบคุณให้กับอสมในเขตเลือกตั้งผมเพราะถือว่าอสมเนี่ยเป็นทัพหน้าในการลบศึกครั้งนี้ครับศึกโควิด19เนี่ยทุกคนเหนื่อยทุกคนเสี่ยงทุกคนลำบากนะครับและเป็นแม่ทัพผมทั้งหมดก็จำนวนเกือบ 3,000 คนนะครับเสร็จจากโควิด19สำนักงานผมก็น่าจะเสร็จพอดีงานแรกที่จะเรียกน่าจะเรียกขอบคุณอสมครับคุณวิจารณ์คิดว่าปลายปีนี้เสร็จแน่นอนครับเมื่อวานซืนในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตโควิดระบาดเนี่ยผมเห็นชาวบ้านไปหาหอยในทะเลสาบสงขลาได้หอยกันมาเยอะเลยปีนี้หอยเยอะแม้กระทั่งในคลองภูมีเองเนี่ยชาวบ้านไปหาหอยได้หอยน้ำมันใสขึ้นหอยก็ออกมาอยู่ได้ได้ปรากฏตัวโตๆนะครับท่ามกลางวิกฤตเนี่ยคนมีอาหารกินที่อุดมสมบูรณ์ทะเลสาบสงขลาได้ปลาเยอะเลยกุ้งเยอะเลยในปัจจุบันก็มาจากการทำงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลาซึ่งวันนี้เห็นผลสำฤทธิ์ขึ้นมาอย่างน่าพอใจในระดับหนึ่งแม้ว่าทำงานมาไม่นานเนี่ยนายกชายรู้สึกอย่างไรบ้างที่ตัวเองเป็นหัวกระบวนคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพแล้วมันช่วยให้พี่น้องมีอาหารกินได้ด้วยในว่วงวิกฤตเนี่ยถ้ามีอาหารเนี่ยพี่น้องไม่อดอย่างแน่นอนเนี่ยนายกชายรู้สึกอย่างไรอยากจะพูดอะไรกับพี่น้องบ้างครับนี่ภาคภูมิใจแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทุกคนนะครับคลองภูพีเนี่ยเป็นเส้นเลือดของพี่น้องอำเภอรัตภูมิและอำเภอควนเนียงและเป็นส่วนสำคัญของทะเลสาบสงขลาเพราะน้ำทั้งหมดไหลสู่ทะเลสาบสงขลาใน10กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบคลองนี้ครับจากหันหน้าเข้าหาคลองเนี่ยสุดท้ายก็หันหลังบ้านเข้าสู่คลองเพราะว่าคลองเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกน้ำขุ่นข้นเป็นสีน้ำนมเหมือนเมื่อก่อนนะครับเขาก็คิดว่าเขาหมดหวังแล้วกับโครงนี้พวกเราทุกคนวันนั้นเราสู้กันมาสู้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ข้างๆคลองภูมีสู้กับบ่อดูดทรายเถื่อนที่ดูดในคลองแล้วทำให้น้ำในคลองเสียวันนี้ทุกคนปฏิบัติตามคณะกรรมการหมดนะครับไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งในคลองแล้วก็ผมก็ยื่นคำขาดว่าคลองมีปัญหาแสดงว่าคุณต้องมีปัญหากับผมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคลองนี้เส้นเลือดของพี่น้องสองอำเภอนี้ต้องน้ำใสแล้ววันนี้ผมได้ขอประมาณจากกรมชลประทานจะมาทำแก้มลิงเป็นจุดๆนะครับต่อไปต้องมีน้ำใสสะอาดและมีน้ำใช้ตลอดปีเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับตราบใดที่ยังมีผมอยู่คลองนี้ต้องใสสะอาดอย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณพี่น้องกรรมการทุกคนด้วยนะครับแล้วเราจะไม่ยอมให้น้ำกลับมาคุณเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับอันนี้พี่น้องสำครับพี่น้องประชาชนสบายใจได้แน่ครับวันก่อนนายกชายกำลังเตรียมจะลงไปทำเรื่องทะเลสาบสงขลาเรื่องความทะเลเรื่องการแก้ปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายเนี่ยเรื่องนี้อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนไปก่อนไหมครับก็จริงๆนะครับการเราพัฒนาตั้งแต่วันนี้ต้องยอมรับตั้งแต่คลองอุตภาวคลองภูมีวันนี้ทุกโรงงานพยายามปรับตัวดีขึ้นมากแทบจะไม่เห็นปลาตายนะครับแล้วน้ำในทะเลสาบสงขลาดีขึ้นวันก่อนเราก็มีกิจกรรมเราปล่อยปลาไปในคลองบ้างในทะเลสาบสงขลาบ้างเนี่ยเกือบผมว่าตอนนี้เกิน5 ล้านตัวแล้วครับเกิน5 ล้านตัวแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ไขก็คือเครื่องไม้เครื่องมือทางการประมงที่ผิดกฎหมายเห็นแก่ตัวนะครับเอาเปรียบโดยเฉพาะไซนอนครับไซนอนเนี่ยปลาเล็กปลาน้อยมันใช้ไฟครับ
ช้ฝืนธรรมชาติสามารถดักปลาจับไปหมดนะครับปลาจะสูญพันธุ์ได้น้อยมากเพราะใช้หนอนเพราะเนี่ยความจริงผมจะไปประชุมเพื่อตั้งชุดเฉพาะกิจนะครับปราบใช้หนอนแต่ก่อนที่จะปราบใช้หนอนผมต้องเรียกทุกคนมาทำความเข้าใจก่อนมาท่านเปลี่ยนซะท่านอย่าทำอย่างนี้เพราะทะเลสาบเป็นของทุกคนนะครับเป็นของคนทั้ง3จังหวัดทั้งนครศรีธรรมราชทั้งพัทลุงทั้งสงขลาแต่ผลประโยชน์จับมาได้กับคนแค่10คนอย่างนี้ไม่ได้แล้วผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นให้เสร็จจากโควิดคุณชาญเราคงครับประชุมกันอย่างจริงจังในเรื่องนี้เพราะการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องแก้ทั้งระบบแก้ต้นเหตุอย่างเดียวแก้กลางเหตุอย่างเดียวปลายเหตุไม่แก้ก็ไม่ได้ต้องแก้ตั้งตลอดเส้นเลยครับเหลือเวลาประมาณ3นาที2นาทีนายกชายพูดเรื่องกรณีที่โรงงาน CPF นะครับเกิดความผิดพลาดและน้ำเสียทะลักออกมาเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับท่านนายกครับผมก็เมื่อคืนก็ได้เรียกนายกเทศมนตรีนะครับท่านนายกจรูญเรืองฤทธิ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมาหารือนะครับปรากฏว่าข้อเท็จจริงเนี่ยโรงงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแต่น้ำไม่ได้ไหลลงสู่คลองนะครับน้ำเนี่ยไปไหลลงสู่ห้วยที่ไม่มีสภาพห้วยแล้วคือไม่มีน้ำไหลแล้วครับเป็นห้วยที่ตายเป็นอดีตห้วยแต่ว่าตอนนี้สภาพห้วยมันตายน้ำมันไหลไปไม่ได้แล้วมันเป็นแอ่งอยู่ถ้าเรามองภาพจะอันตรายเหมือนเสมือนว่าน้ำเนี่ยจะไหลลงสู่คลองสาธารณะแต่จริงๆไม่ไหลนะครับแต่โรงงานก็ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเต็มที่นะครับเราก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับโรงงานอื่นๆเช่นโรงงานอินโนเวทีฟก่อนนะครับที่ทุ่งดำเสาเขาก็ทำลักษณะนี้แต่เขาลงในที่สาธารณะเราก็ให้ปรับปรุงแก้ไขและมีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นอีกเราอาจจะเสนอปิดโรงงานนะครับครับ CP ก็เช่นเดียวกันครับเพราะเราปฏิบัติเหมือนกันไม่ว่าโรงงานเล็กโรงงานใหญ่เพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเจ้าของโรงงานเลยนะครับครับแต่เราใช้วิธีการครับโดยมีเงื่อนไขว่าโรงงานอยู่ได้เนี่ยชาวสงขลาผมต้องอยู่ได้ด้วยถ้าชาวสงขลาผมเดือดร้อนแล้วอยู่ไม่ได้เนี่ยผมไม่มีวันที่จะให้โรงงานอยู่ได้นั่นเงื่อนไขนะครับครับตอนนั้นคณะกรรมการเราที่เราตั้งมีตัวแทนโรงงานด้วยมีตัวแทนสื่อมีตัวแทนภาครัฐมีตัวแทนจากส.ส.ทั้ง8คนเจตนาหลักก็คือเราต้องการบูรณาการในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสงขลาดีขึ้นครับเหมือนที่เราคิดกันว่าเราต้องเอาเอกราชทางสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลากลับคืนมาให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาได้นะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ CP เนี่ยแก้ไขแล้วครับผมก็ยื่นคำขาดว่าอย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกเขาก็ยืนยันเต็มที่ครับเขาบอกว่าไม่มีทางนายกต่อไปเนี่ยให้ไปคนเดียวเดือดร้อนเนี่ยร้องเรียนนายกแต่เขาจะรับผิดชอบเต็มที่เลยจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับครับผมก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณหมดเวลาท่านนายกครับ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 ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากหมดเวลาท่านผู้ฟังครับ